อัจฉริยะเปิดใจถึงเต้มงคลกิจตอบชัดแตกหักกันจริงหรือไม่ก็ติดความคืบหน้าล่าสุดคดีแตงโมเมื่อวันที่14มิถุนายนเวลา 18:30 นนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ได้แจ้งหมายข่าวด่วนเดินทางไปแจ้งความจับส.ส.เต้มงคลกิจปลอมแปลงเอกสารแม่แตงโมใช้เอกสารเท็จในการเพิกถอนการฟ้องของนายอัจฉริยะที่สภ.รัตนาธิเบศเมื่อไปถึงโรงพักรัตนาธิเบศนายอัจฉริยะเผยว่าพรุ่งนี้15มิถุนายนจะเล่าให้ฟังรู้กันหมดแน่นอนนี่คือพฤติกรรมของนักการเมืองปัจจุบันหักหลังได้แม้กระทั่งเพื่อนจุดมุ่งหมายของผมคือถ้าผมเดินเองคนเดียวอีก5ปีก็ไม่สำเร็จหวังพึ่งใครก็ไม่ได้เป็นคดีอัปยศของประเทศไทยคดีนึงและได้สัญญากับพี่น้องคนไทยแล้วว่าจะฟ้อง288ฆาตกรรมอำพรางวันนี้ผมก็ทำแล้วศาลก็รับฟ้องแล้วผมมีหลักฐานยืนยันว่าคนบนเรือทั้ง5คนร่วมกันอย่างไรนอกจากนี้นายอัจฉริยะย้ำชัดว่าไม่ได้ให้ฆ่าบังแจ็คและบอกอีกว่าส.ส.เต้มงคลกิจมาขอดูของผมไม่ได้ดูหลักฐานของเขาย้ำว่าไม่เคยใช้หลักฐานของบังแจ็คแม้แต่ชิ้นเดียวผมสัญญากับคนไทยไว้แล้วผมไม่เชื่อผ้าขาวอยู่แล้วเพราะไม่มีที่มาที่ไปอยู่ๆมีคราบเลือดไม่รู้เลือดอะไรสิ่งที่เชื่อคือผลแพทย์นิติเวชและเชื่อบาดแผลของขาขวาที่เกิดจากของมีคมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือหลักฐานจากบังแจ็คไม่มีความหมายกับผมเลยไม่ใช่ของคนแบบนี้อยู่แล้วและเชื่อว่าในมือถือของน้องแตงโมไม่มีอะไรอยู่แล้วผมเห็นสิ่งที่อยู่ในมือถือทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้อัจฉริยะพูดแล้วแตกหักกับเต้มงคลกิจหรือไม่จากนี้จะร่วมงานกันได้ไหมโดยอัจฉริยะเปิดใจว่าเขาทำแบบนี้ถือว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วผิดมารยาทถามว่าผมร่วมมือได้ไหมผมร่วมได้หมดแหละไม่มีอะไรกับใครแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเลยต้องมาใช้สิทธิ์ของผมในการลงบันทึกประจำวันส่วนขั้นตอนของเต้มงคลกิจจะมีขั้นตอนของเขาต่างหากต่อไปและลั่นทิ้งท้ายอีกว่าส.ส.เต้ไม่มีอะไรในมือเลยขอขอบคุณข้อมูลจากThainewsOnline.comขอบคุณค่ะ